คุณผู้ชมครับในวันนี้มีสมาชิกกรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์ไปรวมตัวกันยื่นหนังสือถึงคุณจุลินนะครับเพื่อให้มีมาตรการลงโทษส.ส.16คนที่โหวตสวนมติของพรรคในการโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งทางสมาชิกรอให้มีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะขณะนี้พรรคไม่สามารถดำเนินกิจกรรมอะไรได้มีความสั่งเลือกตั้งหัวหน้าพรรคไม่ได้จึงอยากเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปพรรคแล้วก็เลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่รวมไปถึงแก้ข้อบังคับพรรค1คนต่อ1เสียงทั้งนี้มองนะครับว่าหากมีการขับ16ส.ส.ออกจากพรรคเป็นเรื่องดีเลยนะครับเพราะยังมีสถานภาพเป็นส.ส.อยู่และเชื่อว่าหากส.ส.16คนถูกขับออกจะเป็นเรื่องที่ดีต่อพรรคเพราะสนับสนุนให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านแล้วก็ปฏิรูปพรรคใหม่อย่างไรก็ตามเชื่อนะครับว่าหากประชาธิปัตย์ไปเป็นฝ่ายค้านจะสามารถทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลได้เพราะต่างคนต่างมีแนวคิดที่แตกต่างกันและทำหน้าที่ในการเป็นฝ่ายค้านก็คือการตรวจสอบฝ่ายบริหารครับฝากฝั่งของคุณเดชอิฐขาวทองนะคะรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็ยืนยันว่าเหตุผลที่16ส.ส.ของประชาธิปัตย์ลงมติโหวตสนับสนุนคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะอยากให้ประเทศเดินหน้าไปได้ส่วนที่พูดว่าไปขอร่วมรัฐบาลไม่อายเขาหรืออย่างไรยืนยันเป็นครั้งที่ร้อยนะคะว่าตัวส.ส.ไม่มีอำนาจในการเข้าร่วมรัฐบาลกรรมการบริหารพรรคตัวบุคคลก็ไม่มีอำนาจหลักของประชาธิปัตย์คือต้องมาเทียบเชิญแล้วมาประชุมร่วมกันก่อนจะลงมติค่ะพวกเราเคยตกลงนั่งคุยกันซึ่งเป็นเสียงส่วนมากครับประชาธิปัตย์เรานี่มันแปลกอย่างครับเสียงส่วนน้อยจะดังกว่าเสียงส่วนมากอดีตส.ส.หรือส.ส.สอบตกจะมีเสียงดังกว่าส.ส.ที่สอบได้แล้วคนที่อยู่นอกพรรคจะมีเสียงดังกว่าคนที่อยู่ในพรรคที่ผมว่ามีพรรคเดียวในประเทศไทยนะครับที่เป็นอย่างนี้พวกเราก็เลยมาโหวตทีหลังโดยเราไม่เช็คหรอกว่าคะแนนเขาผ่านหรือไม่ผ่านแล้วที่พูดว่าผมไปขอร่วมรัฐบาลไม่อายเขาหรือผมพูดเป็นครั้งที่ร้อยแล้วครับว่ากลัวผมทุกคนที่เป็นส.ส.ไม่มีอำนาจในการเข้าร่วมรัฐบาลกรรมการบริหารพรรคเป็นรายบุคคลก็ไม่มีอำนาจหลักของประชาธิปัตย์หนึ่งเขาต้องเทียบเชิญมาถ้าไม่เทียบเชิญมาจบคุณเดชอิฐย้ำนะคะว่าประชาธิปัตย์จะทำหน้าที่ฝ่ายค้าน 100% และขอให้ดูบทบาทฝ่ายค้านว่าจะค้านจริงอย่างไรนะคะแล้วขอด้วยอย่ามองคนอื่นต่ำตัวเองสูงอยากฝากถึงคนประชาธิปัตย์ทุกคนมองที่พรรคทั้ง360องศาอย่าไปฟังลิ้วล้อมากเกินไปผู้ใหญ่บางคนที่ไม่ใช้สติและคิดนะคะแล้วก็อย่าหลงงมงายกับกาฝากบางคนด้วยค่ะผมก็ประกาศชัดวันนี้เราเป็นฝ่ายค้าน 100% ครับแล้วคอยดูบทบาทฝ่ายค้านของพวกเรานะครับคอยดูตอนต่อไปว่าเราค้านจริงหรือค้านไม่จริงเพราะฉะนั้นอย่ามองคนอื่นต่ำมองตัวเองสูงนะครับผมอยากฝากไปถึงพี่น้องชาวประชาธิปัตย์โดยเฉพาะส.ส.หรืออดีตส.ส.นะครับผมอยากให้มองมาที่พรรคนะครับมองง่ายๆคือมองผลการเลือกตั้งนะครับทำไมเราลดลงเรื่อยๆมันต้องดูทั้ง360องศามานับหนึ่งใหม่ได้แล้วประชาธิปัตย์อย่าหลงงมงายอยู่กับพวกนี้พวกกาฝากนะครับเราอย่าคิดว่าพอเป็นพรรคอื่นที่เราไม่ชอบแล้วเป็นคนชั่วหมดถ้าเป็นประชาธิปัตย์แล้วต้องดีหมดนะครับประชาธิปัตย์ที่ถูกดำเนินคดีติดคุกอยู่ก็มีกำลังจะติดคุกก็มีวันนี้หมดเวลาโกหกแล้วพูดเรื่องจริงกันนะครับความจริงเท่านั้นที่จะพาประชาธิปัตย์เดินไปข้างหน้าได้ขณะเดียวกันนะคะคุณเดชอิฐก็บอกว่าไม่กังวลค่ะถ้ามติของพรรคจะขับ16ส.ส.ออกจะออกมาในรูปแบบไหนก็พร้อมยอมรับนะคะ